วันนั้นน่ะสรุปว่าสถานที่ตรงนั้นที่เด็กอยู่อะครับที่พี่ไปเยี่ยมกันอะคือที่ไหนบ้านปากเกร็ดค่ะอะไรนะฮะสถานสงเคราะห์ปากเกร็ดอะที่ปากเกร็ดปากเกร็ดใช่ไหมใช่ไม่ใช่บ้านเด็กอ่อนเด็กอ่อนหรือสมทบหรืออะไรครับเด็กอ่อนนะน่าจะเด็กอ่อนใช่แต่พี่ยืนยันได้ว่าไปปากเกร็ดเพราะหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นยังจะชวนกันไปอะไรบ้านมอญอะไรอยู่แถวปากเกร็ดใช่ไหมคะพี่โอ๋ก็ยังยืนยันเหมือนแม่ดรีมสถานสงเคราะห์ที่พาน้องเดียไปในวันนั้นคือบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดครับงานนี้ต้องมานั่งย้อนไทม์ไลน์กันอีกครั้งเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่ามีเบาะแสตรงไหนตกหล่นระหว่างทางหรือไม่ครับพี่โอ๋จ้ะวันที่อุ้มไปฝากวันนั้นมีใครบ้างวันแรกเลยมีพี่มีจ๋าพึ่งสามคนเอาไปฝากด้วยกันหรอใช่ใช่ที่ไปที่ไหนพ่อเขาอุ้มจับแม่เขาไปปุ๊บพี่เริ่มต้นพี่ออกจากที่พักกันแล้วไปยังไงไปสถานีตำรวจก่อนไปโรงพักแล้วไปแจ้งเขาว่ายังไงครับพี่บอกว่าเจอน้องเจอเด็กแต่ไม่รู้ว่าลูกใครแล้วก็ตำรวจเขาก็บอกว่าให้ไปโรงพักที่ไหนพี่จำไม่ได้แล้วนานมากแล้วตอนนั้นแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวก็คือแจ้งลงทุกบันทึกประจำวันอะไรไว้เฉยๆไม่ได้แบบแจ้งความอะไรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเด็กอ่ะไปมูลนิธิแล้วก็พากันไปเองเนี้ยค่ะเขาให้ใบอะไรมาไม่ตำรวจให้ใบบันทึกประจำวันให้เลยแค่ใบบันทึกประจำวันธรรมดาเพื่อให้ไปยื่นกับมูลนิธิใช่ใช่แล้วพออุ้มเด็กไปที่สถานสงเคราะห์แล้วสเต็ปแรกตั้งแต่ก้าวขาเข้าไปในสถานสงเคราะห์เลยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่โอ๋ลองให้ได้ฟังพี่ซึ่งอ่ะเป็นคนซึ่งกระจ๋าเป็นคนแบบอะไรหมดเลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ใช่ใช่คือตอนนั้นอ่ะพี่มีแฟนใช่ป่ะแล้วพี่อ่ะไปกับแฟนพี่นั่งหน้าไปกับแฟนขับรถแล้วสองคนนั้นเขาอยู่ข้างหลังก็คือแบบแต่คนที่น่าจะรู้มากที่สุดอะเป็นพึ่งแต่ว่าติดต่อพึ่งไม่ได้แล้วเขาเป็นคนที่ไหนหรอรู้จักกับพึ่งได้ยังไงรู้จักผ่านดีนี่แหละรู้จักผ่านดีข้อมูลใหม่จากพี่โอคือในวันนั้นมีอีก3คนที่รู้เรื่องนี้คนแรกก็คือแฟนเก่าของพี่โอเป็นคนขับรถพาไปสงเคราะห์และอีก2คนคือเพื่อนของแม่ดรีมที่ชื่อพึ่งและจ๋าที่เป็นคนไปคุยกับเจ้าหน้าที่แต่ประเด็นคือทุกคนที่เอ่ยมาขาดการติดต่อกับพี่โอไปนานหลายปีแล้วล่ะครับเราจะพอจะมีเบาะแสใครบ้างไหมครับแบบว่าพี่พึ่งหรือพี่จ๋าเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าจ๋าได้แฟนแบบผู้รับเหมาก่อสร้างอะค่ะแต่อยู่ที่ไหนอะไม่รู้เลยใช่ครั้งล่าสุดที่พี่เจอจ๋าคือเขาได้ตอนแรกเขาได้แฟนเป็นเพื่อนของแฟนพี่แล้วพอประมาณไม่กี่วันอะเขาได้แฟนเป็นผู้รับเหมาก็เราก็เลยแยกแบบไม่ได้ติดต่อกันเขาเป็นคนที่ไหนอะครับพื้นเพพี่จ๋ากับพี่พึ่งเนี่ยจังหวัดอะไรหรือที่ไหนพึ่งอุดรธานีพี่พึ่งเป็นคนอุดรใช่เป็นคนอุดรแล้วพี่จ๋าครับก็รู้สึกว่าทางภาคอีสานแต่พี่ก็จำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของดีนอีกทีนึงจำชื่อจริงเขาได้ไหมพึ่งจำชื่อจริงไม่ได้เหรอใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยจ๋าจำชื่อจริงได้ไหมจำได้แต่ว่าพี่สามารถติดต่อกับแฟนเก่าที่เคยเป็นเพื่อนของแฟนจ๋าได้เอาละครับความหวังเดียวตอนนี้น่าจะอยู่ที่แฟนเก่าของพี่โอแล้วล่ะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะ